สวัสดีครับผมการเองขอเข้าเรื่องแบบตรงประเด็นแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับว่าทำไมผมถึงได้ตั้งชื่อคลิปแบบนี้ครับเพราะว่ามีคนหาว่าผมเป็นคนไร้สาระครับถ้าลงไปห้ามฉันดิการอย่าใจเย็นเพื่อใจเย็นก่อนการช่างมันเลยครับสิ่งที่ผมต้องการจะพูดก็คือว่าสาระคืออะไรครับตอบฉันดิตอบสาระคืออะไรถ้าลงไปห้ามฉันดิการอย่าคิดว่าผมเป็นคนไม่มีสาระหน้าตาดีเป็นวันแล้วเนี่ยฮะช่างมันเถอะครับคือผมเคยไปเข้าค่ายหนึ่งมาแล้วผมก็ไปนั่งเรียนกับน้องครับประมาณว่าแบบเราเป็นเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ใช้ชื่อนี้ครับน้องสาระครับแหมอะไรอาการอย่าใจเย็นก่อนเอาเป็นว่าผมขอจำกัดความของคำว่าสาระก่อนแล้วกันนะครับสาระก็คือสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองครับหรือพวกข้อคิดในนิทานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบชีวิตจริงชีวิตประจำวันเรามันไม่จำเป็นต้องมีข้อคิดเสมอไปเหมือนในหนังวอลดิสนีย์อะไรอย่างนี้ป่าวะเอาไปเล่นหิมะด้วยกันไหมเล่นอะไรกันตัวกันนอกดิงั้นไม่เล่นก็ได้ช่างมันนะครับกลับมาที่เรื่องของสาระก่อนนะครับคือผมว่าผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเคยพูดกับลูกประมาณนี้ครับทำไมลูกถึงเอาแต่เล่นเกมไม่ไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์บ้างเช่นทำการบ้านหรืออ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ผมทำการบ้านเสร็จแล้วนะพ่องั้นก็ไปทำอย่างอื่นซะสิเล่นเกมไร้สาระประเด็นคือว่าคนเรามันมีความสนใจไม่เหมือนกันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะโดนคนรอบข้างอย่างพี่เพื่อนครูหรือว่าผู้ปกครองอะไรเงี้ยบอกให้เราทำในสิ่งที่มีสาระสำหรับเขาไงครับนึกออกป่ะคือคนเราเนี่ยมักจะมองสิ่งที่ตัวเราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเว้ยอย่างเช่นแบบพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่เล่นเกมมากๆแล้วก็เล่นเกมบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็จะมองว่าการเล่นเกมอ่ะมันไร้สาระซึ่งจริงๆแล้วแบบมันไร้สาระตรงไหนวะถ้าการเล่นเกมมันไร้สาระงั้นการที่พ่อดูบอลมันก็เป็นเรื่องไร้สาระป่ะเพราะเราไม่สนใจหรือว่าการที่แม่ดูละครหลังข่าวก็ไร้สาระป่ะเพราะเราไม่ได้สนใจไงการที่คุณครูคุยเรื่องกระเป๋าทุกวันเนี่ยมันก็คือเรื่องไร้สาระป่ะใช่มั้ยมันก็เหมือนกันกับในกรณีน้องผู้หญิงที่แบบชอบเกาหลีแล้วก็เป็นติ่งเกาหลีอย่างเงี้ยแล้วคนเราก็มักจะมองว่าไอ้พวกเนี้ยไร้สาระอ้าวแล้วทำไมอ่ะก็เขาชอบของเขาอย่างนี้มันคือความสนใจของเขาอ่ะตราบใดที่การเล่นเกมการเป็นติ่งเกาหลีมันไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่หรือว่ามันไม่ได้ทำให้ผลการเรียนเสียครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ชอบของเราป่ะใช่ไหมสำหรับผมอย่างเงี้ยการทำคลิป YouTube อาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับบางคนก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้สนใจไงอย่างคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะว่าผมบ้าก็ได้เพราะว่าเห็นผมพูดกับกล้องอยู่คนเดียวอย่างนี้ตั้งนานแล้วอ่ะแต่ตราบใดที่เราชอบแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ผลการเรียนเสียมันก็เป็นเรื่องดีป่ะครับบางครั้งการทำคลิปของผมเนี่ยสาระมันไม่ได้อยู่ที่การให้ความรู้คนดูครับแต่สาระมันอยู่ที่การทำให้คนดูยิ้มเวลาที่ได้ดูคลิปผมต่างหากล่ะเหมือนที่พวกแกกำลังยิ้มอยู่นี่ไงไม่หรอช่างมันเลยครับทีนี้มาพูดในฐานะของเกมเมอร์คนนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมบ่อยมากผมก็เลยอยากจะพูดในฐานะเกมเมอร์ก็คือว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับที่ตั้งชื่อคลิปว่าทุกคนควรดูเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เกมเมอร์ที่ควรจะรู้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็ควรจะรู้แล้วผู้ปกครองก็ควรจะรู้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมเราถึงต้องเล่นเกมแม่และต่อไปนี้คือสาระเกี่ยวกับเกมที่ควรจะรู้ทำไมต้องถามแอคโคด้วยวะคือเขาบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยทำให้สมองของเรามีความจำที่ดีขึ้นแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยเป็นแบบแผนมากขึ้นครับถามว่าเขาคือใครไม่รู้ฮะช่างมันเถอะเดี๋ยวขึ้นเครดิตให้ใต้คลิปแล้วกันพูดง่ายๆแล้วก็เข้าใจมากที่สุดเลยนะครับคือว่าคนที่เล่นเกมแอคชั่นเนี่ยประสาทตาของเราเนี่ยจะสามารถแยกสีได้มากกว่าคนปกติที่ไม่ได้เล่นเกมแอคชั่นครับไม่งั้นลองบอกสีของพวกนี้ดูฮะตัวหนังสือต่อไปนี้สีอะไรครับส้มแดงม่วงเขียวเหลืองเห็นไหมครับว่ามันแยกสีโคตรยากเลยแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆเนี่ยจะตอบคำถามนี้ได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาครับจริงๆอย่างนึงเกี่ยวกับสีนะครับก็คือว่าคนที่เล่นเกมเยอะๆเนี่ยสายตาเราเนี่ยเนื่องจากเราฝึกกับเกมบ่อยๆไงเราต้องดูแถบ HP ต้องดูแถบมานาต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตาของเราเนี่ยจะสามารถโฟกัสสีได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเกมครับลองทำแบบฝึกนี้ดูลองมองตามจุดสีฟ้าที่ล้อมรอบด้วยจุดสีเหลืองนี่ดูนะครับงั้นบอกผมหน่อยครับว่าจุดนี้เคยเป็นจุดสีฟ้ามาก่อนหรือเปล่าถูกต้องครับมันไม่ใช่ครับงั้นลองใหม่นะฮะลองกับจุดสีฟ้า3จุดดูครับลองมองตามดูนะจากนั้นบอกผมหน่อยครับว่าจุดสีนี้เคยเป็นจุดสีฟ้าหรือเปล่าถ้าตอบว่าไม่ใช่แปลว่าถูกครับทีนี้เรามาลองกับจุดสีฟ้าที่มี5จุดดูนะครับลองมองตามดูถามว่าจุดสีนี้เคยเป็นจุดสีฟ้ามาก่อนหรือเปล่านะ
ถ้าตอบว่าใช่เนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนที่โชคดีเดาถูกหรือไม่ก็เป็นคนที่เล่นเกมแอคชั่นเยอะครับทำให้สายตาเนี่ยจ้องตามได้ทันฮะสำหรับคนที่เล่นเกมทั่วไปนะครับสายตาจะโฟกัสสีได้ประมาณ 3-4 จุดครับส่วนคนที่เล่นเกมแอคชั่นเยอะๆเนี่ยนะฮะสายตาจะโฟกัสสีได้ประมาณ 6-7 จุดครับซึ่งมันเยอะมากถามว่ามีผลอะไรครับในเมื่อสายตาของเราโฟกัสสีได้หลายจุดแล้วก็รับรู้ได้มากขึ้นกว่าคนปกติแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถจำรายละเอียดของภาพจำรายละเอียดของการเรียนได้มากกว่าคนปกติฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เล่นเกมในปกติเนี่ยไม่บางทีตอนสอบไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่ทำไมสอบได้ดีเพราะว่าเขาอ่านแค่นิดเดียวไงฮะอันนี้เดียวปุ๊บจำได้หมดแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเอาคลิปผมให้คนอื่นดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันต่างกันยังไงสาระปะสาระพร้อมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับทำไมผมต้องทำมืออย่างนี้ด้วยว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะมองสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สนใจว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไงครับสาระนะเฮ้ยสาระเข้าใจปะสิ่งที่เราไม่ได้สนใจเรามักจะมองว่าไร้สาระนั่นเหรอเข้าใจใช่ไหมครับพ่อเข้าใจแล้วลูกพ่อ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 ลูกเอาไปเล่นหิมะด้วยกันไหมงั้นไม่เล่นก็ได้